ถ้าถามผมนะยี่สิบปีเลยก็ได้ยี่ปีเนี่ยถ้ามองว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคือคุณดักสินแกก็กลับมาเป็นนายกนะครับคุณเห็นรัฐมนตรีสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคนเหล่านี้ก็คือเป็นคลมออยู่ในไม่ใช่แค่ยี่สิบปีสามสิบปีเกือบสี่สิบปีด้วยซ้ำคนเหล่านี้ก็ยังอยู่ในคมอนะครับถ้าถามว่าในในแง่ของเปลี่ยนไม่เปลี่ยน ถ้าจะมองไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าถ้ามองเปลี่ยนอย่างเช่นเอ้ยดูสัสดส่วนเฉพาะรัฐภาขก่อนหน้าตานักการเมืองนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นคนที่อายุน้อย,อยไม่ไม่ต้องมีสกุลลุนชาติเข้ามาสู่เวทีการเมืองหรือว่าแม้กระทั่งนักกิจกรรมหลายคนผมยังนึกไม่ออกเลยว่าตอนที่20ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ที่เพื่อนเอางี้รุ่นผมเนี่ยไม่มีใครเป็น น icism, ักการเมืองผ่านการเลือกตั้งได้เลยนะครับถ้าถ้าถ้าดูรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือถ้าถามว่านยะาการเบบหรือแม้กระทั่งเนื้อหาการพูดเนื้อหาในสภาในอะไรเงี้ยผมว่าในแง่อันนึงเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยได้ฟังการอภิปรายในสภาก็กลายเป็นการพูดอย่างปกตินะครับเรื่องหาบังกย์แม้กระทั่งไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องทุนบุคคลหรือแม้กระทั่งอภิปรายเรื่องทหาร นะครับผมว่าในรอบการอภิปรายเรื่องทหารเรื่องงบทหารเรื่องอกองทัพเรื่องอะไรยังไงเนี่ยก็ก็เพิ่งมาแบบเป็นกิจลักษณะเมื่อไม่นานมาเองโอเคคุณอาจจะบอกว่านานมาแล้วเคยมีแต่มันนานแบบนู่นอะยุคแรกๆของคณะรัษฎรอะแล้วก็หายไปนา,านละมันมันแล้วแต่โดยชีวัะไงครอย่างเช่นถ้าชีวัดถ้าเราไปชีวัดบางคนเนี่ยคุณเจอคอรมอเอ้ยมันก็ยังหน้าเดิม สถาการเมืองไทยไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าอธิบายแบบนี้แต่ถ้าอธิบายแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันมันมีความเปลี่ยนไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณละเพียงแต่ว,ว่าคุณจะคิดว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงไหมนะครับบางคนก็อย่างเอ้ยอย่างผมฟังคุณทั้งสินเมื่อคืนผมคิดว่าแกก็ยังมั่นใจนะใช่ปะไอ้ทำไมเพื่อไทยแพ้ครั้งที่แล้วอ๋อพอดีลูกสาวผมท้องเออถ้าลูกสาวผมไม่ท้องเพื่อไทยก็คงชนะเหมือนเดิมมั้ง ซึ่งอาจจะถูกของแกก็ได้นะอะไรประมาณเนี้ยนี้นี้น,น,นี้นี้อาจจะยกตัวยอย่างว่าเออสําหรับคนเดียวกันเนี่ยคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยความเปลี่ยนแปลงมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วว่าเฮ้ยถึงที่สุดมันไม่ช้าไม่เร็วมันก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนอความคิดของคนก็เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งคนที่เคยอแม้กระทั่งในเชียงใหม่นี่เองอะไรเงี้ยนะครับผลการเลือกตั้งครั้งหลังสุดนะครับสิบเป็นของก้าวไกล เจ็ดเพื่อไทยสองพลังประชารัฐหนึ่งอะไรย่งเี้โอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นแค่เทคนิคผิดพลาดเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเอาเงี้อัดสับมผมนะีต่อให้เลือกตั้งหน้าเพื่อไทยอาจจะกลับมาชนะก็ได้นะไอมันไม่แน่ใจอาจจะเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าถามว่าความคิดคนที่มันเปลี่ยนมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่ามันมันไม่มันไม่มไมละนะครับก็การเมืองไทย คือเรียกว่าไปหน้าไม่ไปหน้าอะไรเงี้ยคืออย่างนี้เราผมเนี่ยเราไม่ได้สามารถบอกได้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ในแง่ฟังน้ำเสียงเนื้อหาเนี่ยเอางี้ย่กยกเลิกเกณฑ์อาหารนะครับยกเลิกเกณฑ์อาหารไม่เคยเป็นประเด็นทางการเมืองมาเลยประเด็นเในการเลือกตั้งมาเลยจนกระทั่งปีสองห้าหกสองนะครับแล้วกลายเป็น กลายเป็นประเด็นร่วมกันด้วยซ้ำระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยในการเลือกตั้ง66นะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าไอ้ยนยบยัยง่ายๆอย่างนี้ทำไมไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณเปลี่ยนขั้วย้ายข้างทางการเมืองเพื่อไปเอาใจทหารเนี่ยนยบายนี้ก็ตกลงไปแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วสำหรับคนที่ผมเชื่อว่าคนที่เลือกทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลมีอย่างน้อยร่วมกันนะสิบล้านเสียงกับสิบสี่ล้านเสียงก็ยี่บสี่ล้านเสียงเนี่ย อ่าผมว่าเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์่ะเห็นด้วยการยกเลิกเกณฑ์อาหารแน่ๆอ่อ่าถามว่าณปัจจุบันเนี่ยในสมัยนี้คงไม่มีการยกเลิกการเกณฑ์อาหารแน่ๆแต่ไอความคิดแบบเนี้ยมันมันมีไหมอะไร่หรือว่าอีกอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้อ่าเวลาเราบอกเฮ้ยใครถูกข้อหาล้มเจ้าใครถูกป้ายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไอความนิยมหรือคนมันจะกลัวเป็นอะไรยังไงนะครับ ผมก็เห็นไอ้พรรคเก้าไกลเนี่ยมันก็ถูกด่าเรื่องหนึ่งสองมันยังชนะเลือกตั้งเลยถามว่าถามว่าการชนะเลือกตั้งด้วยเรียกว่ามีมีมีบ่วงมีอะไรชนะเรื่องเนี้ยเรียกว่าอะไรหรือเปล่าแต่ทําให้คะแนนตกลุงเปล่าอา้าวอาจจะตกบางกลุ่มเคยบางกลุ่มแต่ในภาพรวมเนี่ยมันยังชนะเลือกตั้งได้เนี่ยคุณจะบอกว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงไหมครับผมคือ คือถ้าผมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่เกิดขึ้นแล้วมันมันเป็นผลสําเร็จอันใกล้นี้หรือเปล่าณนะปัจจุบันอาจจะเราไม่เห็นผลสําเร็จในปัจจุบันแต่มันมีแน่ๆแ,แล้วมันจะไม่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับอืมอเอาอุนนี้คงไม่ทําอะไรอแต่ถ้าถามผมนะผมเชื่ออย่างเช่นคดีคุณอณนนท์เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบปีรวมๆแล้วที่ตัดสินแล้วยังค้างอีกเนี่ย ผมก็ไม่เชื่อว่าอนนานนท์จะติดคุกตามโอเคคุณอาจจะพิพากษาตัดสินไปเหอะรวมรวมแล้วสักสามสิบสีสิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่เชื่อว่าอานนท์กว่าจะได้ออกมาแบบยี่สิบสามสิบปีอะคือมันก็ต้องแบบคืออกระบวนการเนี้ยโอเคมันก็ต้องมาจัดการปัญหาอันนี้แน่ๆเพียงแต่ในรูปแบบไหนรูปแบบของเรียกว่านี่รโทษกรรม แบบไอ้รับานเพื่อไทยทําอยู่ปัจจุบันคงไม่เกิดแต่อาจจะมีรูปแบบอื่นไหมไอันี้ไม่แน่แต่คุณไม่สามารถเอาคนแบบความคิดทางการเมืองไม่เอาง่ายๆโทษทีนะไอ้หกสิบหกรับยี่สิบสามไอ้คนอย่างคูมธรรมเวชยะชัยนี่นะโทษทีล้มเจ้าจับปืนด้วยซ้ําจับอาวุธมานะยังกลับมาสู่การเมืองเห็นอาจจะได้เป็นรองนายกด้วยซ้ํานะครับผมคิดว่าเนี่ยเอาง่ายๆถามว่าถ้าย้อนกลับไป นี่แหละคือทําให้การเมืองไทยมันมันสามารถเรียกว่าปณีประนอมกันได้นะครับก็คือมันมีลักษณะแบบนี้แต่ปัจจุบันการเมืองแบบที่ปัจจุบันแบบนี้ต่างหากที่ทำให้เรียกว่าความสืบเนื่องทางการเมืองแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถามว่าพอมันไม่เกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงหรือเปล่าอาติว่าผมจะยกวรย่างว่าเฮ้ยคนจะชอบบอกว่าไอ้ระบาลเกียงศักดิ์อ่านี่โทษกรรม นักศึกษานะครับเหกสิ6ห6ทับ23เป็นความฉลาดโอเคต่อให้เราเป็นคิดว่าเป็นความฉลาดนะทั้งทั้ง,งหลายคนรู้สกโอเคแต่ถ้าถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ฉลาดขึ้นมาตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นอาจจะคุณอาจจะต้องยังลบกับพอทอยาวนานกว่านั้นก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งไอสถาบันอื่นๆเนี่ยที่จะลบเนี่ยมันอาจจะแบบไม่เห็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก็ได้นะครับอาคําคถามผมคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองไทยหรือชนชั้นน้ำไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะเรียกว่า,อายอมผลหนักผลเบาบ้างนะครับมีการชักเข้าชักออกมีการถอยมีการอะไรยังไงถอยเพื่อลุกหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมว่าณนะปัจจุบันเนี่ยการเมืองไทยโดยเฉพาะชนชั้นน้ำไทยเนี่ยสุดโตง่งสุดโตง่งทั้งแบบแบบสุดโตง่งมีคนสั่งมาให้สุดโตง่งหรือสุดโต่งแบบ ต่างคนต่างรู้สึกว่ากูมีอำน,นาจอะอย่างสารรัฐนูลล่าสุดเนี่ยนะครับการเป็นไปได้ไงวะ่ะภายในเจ็ดวันคุณสามารถยุบพักการเมืองชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งมาแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งคุณถอดถอนนายกและมนตรีออกจากตาแหน่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันมันคือสำหรับผมเนี่ยมันคือความสุตง่งต่างหาที่แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับการที่ มันไม่มีการผลหนักผลเบาการมีทางถอยการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าก็ทําไมจะต้องปอดีประนอมใช่ไหมฮะแม้กระทั่งหลายอย่างเนี่ยผมผมยังไม่ออกเลยว่าผมอาจจะยังไม่เชื่อขนาดนั้นนะว่าแบบเฮ้ยก้าวไกลถ้าคุณอยากได้บริหารประเทศคุณต้องได้เสียงมากกว่าสองร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่คือหมายว่าการเมืองมันถูกบีบให้ คนเนี่ยมันจะมีเหลือทางเลือกแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองมันจะเป็นอย่างนี้ผมว่ามันมันลักษณะของไอตัวนี้ต่างหากที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมาเร็วขึ้นนะครับ,บเอาพูดขำๆอ่าๆนะอย่า,างนี้มผมคิดว่าอ่าถ้าพูดแบบนี้นะครับคือลังหาของการเมืองเนี่ยถ้าถ้าใครตามการเมืองก่อนรัฐประหารสองห้าสี่เก้านะครับมันจะมีลักษณะ การเมืองสองขั้วอย่างเรียกว่าอย่างเป็นธรรมชาติกว่านี้การเมืองสองขั้วลักษณะดูแบบไหนดูพรรคการเมืองอันดับหนึ่งอันดับสองรวมรวมกันเท่าไหร่นะครับช่วงที่ไปให้ปัดกับไปให้ปัดกับเพื่อไทยกับไทยรักไทยนะครับผมคิดว่ารวมกันเนี่ยประมาณ80เเซนะครับการที่สองพรรคการเมืองรวมกันสัก80ิหรือบ,บางครั้ง9้า 8 5 9สิบห้าเก้าิเปอร์เนตเนี่ยก็ถือถือว่าเกือบจะเรียกว่าการเมืองสองขั้วละนะครับแต่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าโอเคไม่ว่าเหตุอะไรยังมีรัฐหารมีอะไรอย่างเงี้ยการเมืองมันมีมากกว่าอสองขั้วนะครับดูจากเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์่างไหนอย่างเช่นเพื่อไทยแม้กระทั่งอันดับหนึ่งอับสองรวมกันเนี่ยประมาณสักห้าสิห้าเอร์เซ็นยังไม่หกสิเปอร์ซ็นด้วยซ้ำเดียวกันมีพรรคอันที่สามมีปัจจัยอะไรมากขึ้นเดียวกันเนี่ย มันกลายเป็นว่าพักอันเล็กๆเนี่ยอยู่ได้ยากมากขึ้นนะครับถ้าถามผมเนี่ยโอกาสควบรวมอ๋อเงพรรคการเมืองอะคาดการแน่ๆนะพัรการเมืองจะน้อยลงมันถูกบีบให้น้อยลงมีการจับคู่ทางการเมืองกันมากขึ้นนะครับและก็จะมีนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นทําให้อ๋อเงคือการเมืองแบบนี้คนไทยถูกบีบให้เลือก อาจก็ดีกันะอาจจะบีบให้เลือกก็ได้มากขึ้นอย่างเช่นเฮ้ยไอพ้พรรคที่มันสืบทอดจากพรรคที่เรียกว่าถูกล้มเจ้ามาคุณจะเรียกว่าอะไรผมคือล้มเจ้าแหละล้มล้างกันเพราะอะไรเนี่ยแต่ถ้าเอ้ยคนไทยยังเลือกพรรคการเมืองอันดับเนี้ยมาอันดับหนึ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างไงอะไรประมาณนี้นะครับที่แน่ๆสิ่งที่เราเห็นคือลักษณะของการเมืองเนี่ยโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็ผมว่าอาจจะมีการรวมกลุ่มทางการเมืองกันมากขึ้นปัจจุบันเนี่ย ระบาลที่จะเกิดขึ้นสำผมนะคือระบาลรวมชาติโดยไม่มีวงเล็บพรรคแล้วก็ประชาชนนะรวมพรรวมชาติโดยไม่มีประชาชนทั้งประชาชนและพรรคประชาชนนะครับแล้วก็การเลือกตั้งหลังจากนี้อาจจะเป็นการเมืองสองขั้วตัวนี้อย่างที่เป็นจริงแล้วก็สำผมอาจจะเป็นข้อดีนะก็คือคนก็จะให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณจะเลือกแนวทางไหนอะไรยังไงอ้าวเขาเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วนี่ คือคืออย่างนี้สำหรับผมนะผมไม่เชื่อว่าทหารเนี่ยมีสภาพในการรับประหารทหารอย่างที่หลายคนบอกคือทหารของวราชาอย่างน้อยเนี่ยรับประหารสองครั้งที่ผ่านมาเลือกหลังสองห้าสี่เก้านะครับคุณเอารูปในหลวงราชินีไว้ข้างหลังเลือกตั้งคุณไปรับประหารสี่ห้าเจ็ดคุณก็อ้างเรื่องอำนาจรัฐาธิปัตอะไรยังไงนะครับผมว่างานวิชาการไหลคนก็คือพูดประมาณนี้ถามว่า ทหารพระราชาจะมารัฐประหารรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กับพรรคการเมืองที่ถูกสารรัฐนูนมองว่าเป็นปฏิปักษ์กับการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระสจทรงเป็นมุกหรือเปล่าถ้าทำเออถ้าทำไ,ได้ก็อาจจะอาจจะมีความเปลีนไปอาจจะเป็นสามขั้วเลยจริงๆเลยก็ได้นะครับ